หลานคนโตก็น่าเศร้าเพื่อนเลยคิดถึงป้าบอกไม่รู้ป้าจะเมื่อไหร่จะมาจอยก็คิดถึงหลานเพื่อนไม่มีพ่อก็ยังมีหลานมีกันแค่นี้แหละที่เป็นห่วงก็มีหลานจอยนี่แหละเป็นห่วงจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลานจอยก็เขาก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะนะกลับกรุงเทพหลานจอยก็จะเตรียมตัวกลับขึ้นกรุงเทพจ้ะนะคนโตต้องกลับไปทำงานส่วนคนเล็กก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่กับพ่อเขาไปเรียนต่ออย่างเงี้ยจ้ะคือน้องชายจอยเขาย้ายขึ้นไปอยู่กรุงเทพขึ้นไปอยู่กับลูกกับเมียเขานั่นแหละจ้ะบ้านก็ปิดล้างเอาไว้จ้ะนะคือมันไม่มีใครอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าพ่อจอยก็เสียไปก็ไม่มีใครอยากอยู่เนาะแต่ทำไงได้ชีวิตอย่างที่ว่าจอยพูดอะจ้ะเศร้าได้เสียใจได้แต่ว่าเราต้องลุกขึ้นให้ไวจ้ะเพราะว่าชีวิตของทุกคนอ่ะต้องมีภาระหน้าที่เนาะเศร้าก็เศร้าอยู่ในใจอ่ะจ้ะนะจะมาร้องตะโกนกรีดกรีดกรีดพ่อจอยก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาได้เราก็ต้องอยู่กับคนที่เขามีชีวิตอยู่ต่อไปจ้ะมันเศร้านะมันเพื่อนนะจอยเศร้านะไม่ใช่ว่าจอยไม่เศร้าเห็นจอยทำคลิปลงนี่มันเป็นหน้าที่ไงมันก็เป็นเหมือนงานจอยอ่ะจ้ะเหมือนงานจอยที่ต้องไม่ลงคลิปเราก็ไม่ได้เงินเหมือนเราขาดรายได้ไปอ่ะจ้ะถึงจะรายได้5บาท10บาทมันก็เป็นรายได้เนาะแต่ถ้าเราไม่ลงเลยมันก็ไม่มีรายได้เข้ามาจ้ะจอยก็ต้องทำอ่ะจ้ะนะมันก็เป็นอาชีพของจอยอีกอาชีพนึงเหมือนงานอดิเรกอ่ะจ้ะนะนะจอยให้ดูดอกไม้ด้านหลังสวยมากเพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยก็หลานจอยก็จะลงมาพ่อเขาจะรีบขึ้นไปกรุงเทพนั่งรถไอ้รถตู้ขึ้นไปกันจ้ะนะก่อนจะไปถึงกรุงเทพก็อาจจะเที่ยงๆก่อนจะต่อรถจากไอ้ตรงของเขาตรงไหนรังสิตอะไรของเขาไปเข้าไปตรงที่เขาอยู่อีกก็ใช้เวลานานพอสมควรนะจ๊ะก็จะมีแต่จอยนั่นแหละทีนี้เพื่อนๆน่าอยู่นี่ประมาณ2คืนแล้วจอยจะถึงจะขึ้นกรุงเทพอากาศช่วงเช้าๆยังไม่ร้อนจ้ะแดดยังไม่ออกไงเดี๋ยวให้ดูดอกไม้นะเพื่อนๆเนาะดอกเฟื่องฟ้าจ้ะนี่เฟื่องฟ้าสวยจ้ะพี่เขารดน้ำน้องน้องหรือพี่ก็ไม่รู้เลยเขารดน้ำเมื่อเช้านี่จ้ะนี่ดอกนี้ก็สวยสวยตะวันกำลังขึ้นจ้ะเพื่อนๆเอ้ยดูแล้วมันก็คงจะร้อนหน้าดูแหละก็รู้ๆเนาะเมืองไทยแดดร้อนต้นอันเนี้ยสงสัยเขาแก่แล้วเขาเปลี่ยนสีนู้ตะวันกำลังขึ้นจ้ะเพื่อนๆตะวันกำลังขึ้นก็จะมีงานย่าโมอยู่ปากช่องนะเพื่อนๆนะรำถวายย่าโมเห็นเขาบอกนะจะมีคืนนี้แหละเดือสวยไหมสวยสวยกระถินดูใครชอบกินกระถินนะเพื่อนๆยอดนี่อวบๆเลยไม่ต้องกลัวฝุ่นจ้ะคนทำงานที่นี่เขารดน้ำทุกวันจะล้างฝุ่นออกทุกวันอันนี้ป้อมยามสมัยก่อนจะมีป้อมยามตอนนี้เขามีพนักงานแค่2คนจ้ะนะมีคนนั้นแล้วก็มีผู้หญิงแต่เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อนๆนะทำทุกอย่างทำแบบว่าทั้งทำห้องทั้งซ่อมทั้งรีเซพชันอ่ะจ้ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเขาเลยไม่จ้างพนักงานหนุนเขาก็ลดให้เป็นชุ่มชื่นเอาไว้จ้ะดอกรักเพื่อนๆดอกรักเดือดร้อนร้อนวันนี้จอยก็จะไปซอยผมอีกเพราะว่าเขาตัดผมให้จอยไม่เท่ากันเพื่อนจอยก็จะไปซอยให้มันเท่าๆกันแต่อาจจะสั้นกว่าเดิมอีกเพื่อนๆนะถ้ากลับไปแล้วไปมันดูทุเรศอ่ะเพื่อนๆถ้าไม่ไปซอยออกอีกอ่ะเพราะเห็นพี่ช้าเขาบอกว่ามันคนที่เขาตัดให้จอยอ่ะมันตัดไม่เท่ากันไม่รู้ไปเรียนมายังไงเนี่ยฮะตัดไม่เท่ากันตัดเป๋อะนะเราจะไปให้พี่เขาทำให้ใหม่จ้ะก่อนจะขึ้นไปกรุงเทพห้องเยอะอันห้องแฟมิลี่อยู่ข้างบนนู้นข้างบนอะแต่จอยไม่ชอบอยู่ข้างบนมากจอยชอบอยู่ประมาณชั้น2จ้ะอยู่ข้างบนมากมันไอ้นี่มันขึ้นลงลำบากสำหรับจอยไม่ชอบไงอาจจะวิวสวยอยู่แต่ว่าจอยไม่ชอบไง
แต่ Wi-Fi นี่โอ้โหแรงมากส่งหลานแล้วจ้ะนี่เตรียมตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะกลับแล้วกลับแล้วกระเป๋า กระเป๋า2อันสบายเพ2อันนี่เหมือนย้ายบ้านเลยลูกนะไอ้เหมือนย้ายบ้านเลยเนาะเกาะกระเซาเพื่อนๆเอ้ยนายจะคิดถึงป้าไหมเนี่ยคิดถึงเดี๋ยวป้าก็มาหาอีกกับป้าเก็บเงินมาลูกเนาะมันไม่มีมอไซค์นะลูกตรงนี้เดินไปเอาก็ได้มั้งนู้นอยู่ไกลอยู่ไปกันละสองคนพี่น้องก้อยต้อยใจหายเพื่อนเลยลูกเอาข้าวเหนียวไหมเอาข้าวเหนียวหมูย่างไปกินบนรถไหมเอาไหมฟิล์มเขาให้เอาขึ้นไปกินบนรถไหมน้ำเนื้อมันอะไรไม่ซื้อไปอ่ะไม่หิว มีแต่ไม่หิวอย่างเดียวหลานก็เดินไปส่งหลานดูป้ายดิมันทำไมมันล้มอย่างนั้นนะป้ายอ่ะเห็นไหมนะล้มอยู่นะป้ายมันล้มเหมือนเดือการคนโตก็น่าเศร้าเพื่อนๆเลยคิดถึงป้าบอกไม่รู้ป้าจะเมื่อไรจะมาจอยก็คิดถึงหลานเพื่อนไม่มีพ่อก็ยังมีหลานจะมีกันแค่นี้แหละพี่เป็นห่วงก็มีหลานจอยนี่แหละเป็นห่วงจอยหลานจอยเศร้ากันไปแล้วใจหายหมดแล้วใครกินอะไรก็ไม่กินเพราะว่าต้องนั่งรถกี่ชั่วโมงจอยไม่รู้เด้อเพื่อนๆเด้อหลานชายคนโตก็พาน้องไปส่งที่ว่าพ่อกับแม่เขาอยู่อ่ะจ้ะที่พ่อกับแม่ก็ทำงานอยู่หลานชายคนโตก็ไปส่งที่นั่นแล้วทีนี้หลานชายคนโตก็จะเดินทางไปตรงที่เขาทำงานจะขึ้นรถละจอยก็บอกว่าถึงแล้วก็ส่งข่าวมาบอกป้าจ้ะมากินเย็นตาโฟจ้ะร้านนี้เคยมากิน5ปีที่แล้วอร่อยจ้ะเพื่อนๆนะจอยก็สั่งบะหมี่ไปกินด้วยบะหมี่แห้งอ่ะจ้ะไปทำผมมาจ้ะเพื่อนๆนะไปสระหัวแต่ว่าไม่ได้ไปยืดผมนะเพื่อนๆนะกลัวผมเสียก็เลยแค่แบบสระเอาสระแล้วก็อบไอน้ำจ้ะนะให้มันมีความแบบว่าคมนุ่มมันจะไม่ให้มันแข็งเพราะว่าจอยไม่ได้ทำผมมานานมากเพื่อนพอมาทำมาผมมันเสียไงอันนี้พริกเย็นตาโฟจอยไม่ได้กินนานแล้วจ้ะเนาะไอเย็นตาโฟอ่ะกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าเหมือนบ้านเราเพื่อนๆเนี่ยจ้ะปรุงตามที่เราชอบจ้ะอยากใส่อะไรก็ปรุงลงไปได้เยอะมากเพื่อนๆเส้นอ่ะเนี่ยจ้ะทำผมมาก็มานั่งกินเพื่อนเอ้ยร้อนลมมันไม่เป่าเลยไงตรงนี้กินเสร็จจอยก็จะไปเดินหาซื้อผลไม้แหละเพื่อนๆเย็นตาโฟอ่ะมันเป็นอะไรที่อร่อยนะมันมีหมึกกรอบด้วยจอยชอบตรงที่ว่ามีหมึกกรอบมีไอแผ่นเจี๊ยวทอดปรุงรสชาติก็ไม่ได้จัดจ้านมากมายจ้ะธรรมดาธรรมดาเพราะว่าจอยเคยมากินกับน้องแอนเมื่อเกือบ6ปีที่แล้วอ่ะจ้ะทีนี้ติดใจไงอร่อยไม่ใช่ว่าทุกร้านจะทำอร่อยนะเพื่อนๆนะ
แต่ร้านนี้ทำอร่อยมากก็ชอบไงจะมีเลือดมีอะไรก็กินไปอันนี้โล35เหรอคะเนี่ยโล35มาลองช่างดูเท่าไหร่ช่างให้หน่อย3โลเลยนะตัว101ตัวหยิบมาให้เราก็เอาแม่เดี๋ยวมันจะหมดกินไม่หมดเอาแค่นั้นแหละเท่าไหร่จะน้อยอยู่แล้วเนี่ยตัวเท่าไหร่ล่ะเราให้ตัว3โลเรา100มันก็จะ100แล้วนะโอเคไปถูกมากมีแต่ลูกใหญ่ๆมีงอสีเนี่ยโรงเรียนอันนู้นถุงละ50ของนี่ครับแต่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดตัวเองมีถุงใหญ่ๆให้ใส่ให้ไหมได้ได้เดี๋ยวใส่ก็ลูกอะไรเนี่ยลิ้นจี่เหรอเนี่ยเขาเรียกลิ้นจี่เหรอลูกใหญ่เนี่ยใช้ได้เลยรสชาติเป็นไงเปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวนะหวานแต่อมหน่อยๆไม่มีเม็ดแต่มังคุดจอยซื้อมาเพื่อนๆเอ้ยโลเนี่ยมันทั้งหมดนี้ไม่รู้กี่โลประมาณ3โล100บาทจ้ะนะมังคุดอ่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆคิดถึงพี่สายเพื่อนๆเอ้ยพี่สายชอบไงนี่เขาบอกว่าเอาไปเลย100 100บาทอ่ะจ้ะถุงเบลอเลยนะจะบอกไปก่อนนี่หนักมากหิวกว่าจะถึงเพื่อนแต่ว่ามันดีอย่างนึงกินแล้วมันแก้ร้อนในไงโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย